สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ด้วยตั้งแต่ยังไม่โด่งดังบ้านนาข้าวทิพย์ธิดาดินผูกข้อมือริมน้ำโขงจัดกู้จินได้เป็นกู้จริงข้าวทิพย์ธิดาดินหินอ่อนศิลปินลูกทุ่งค่ายแกมมี่โกเธอเป็นลูกทุ่งหญิงจากจังหวัดอำนาจเจริญดินแดนที่ราบสูงนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเธอยังมีผลงานด้านการแสดงให้เราได้ชมกันมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องนายฮอยทมินผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ดอกคูนเสียงแคนสำหรับผลงานเพลงของเธอนั้นมีมากมายทั้งสาวหมอปลายอย่างอายฮักอายอย่าว่าวเล่นสาวหมอลำสำน้อยอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือโอเคบ่อายไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงเล่นเรื่องไหนก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือคู่กับตีชัยนรงค์ตลอดจนแฟนลุ้นหวังให้เป็นคู่จริงแม้จะมีงานในวงการบันเทิงมากมายจนคิวแน่นแต่ด้วยความที่เป็นคนรักบ้านเกิดเขาทิพย์จึงมักจะหาโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติที่บ้านเกิดหรือจังหวัดอำนาจเจริญบ่อยครั้งเนื่องจากที่บ้านเกิดนั้นทำให้เธอรู้สึกได้พักผ่อนคลายอย่างเต็มที่พอบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีทุ่งนาและอากาศบริสุทธิ์เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านทีไรข้าวทิพย์ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมนั่นคือไปดำนาปั้นข้าวเหนียวทานกับอาหารที่ตนเองและคุณแม่ช่วยกันทำหรือแม้แต่ทำขนมเก็บเห็ดป่าถ้ามีจำนวนมากก็จะนำของเหล่านี้กลับมากรุงเทพฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ตนเองรู้จักอีกด้วยสำหรับข้าวทิพย์นั้นเธอยังยืนยันที่จะกลับไปดำนาเกี่ยวข้าวทำนาเหมือนเดิมเพราะเธอรักที่จะทำเช่นนั้นนอกจากนั้นยังมีอีกอาชีพเสริมที่เธอชื่นชอบนั่นคือการขายผ้าไหมออนไลน์ซึ่งเป็นผ้าไหมจากบ้านเกิดของเธอเองโดยเธอวางแผนว่าต่อไปในอนาคตอยากเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อนำมาพัฒนาผ้าไทยให้สวยงามและมีดีไซน์มากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำสายเลือดอีสานอีกหนึ่งคนที่ทั้งสวยและเสียงดีมากๆสำหรับข้าวทิพย์ธิดาดินแห่งค่ายแกมมี่โกที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่กลับใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินและล่าสุดข้าวทิพย์ธิดาดินภายหลังจากการต่อสู้กับอุปสรรคและยังทุ่มเทในการทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้เป็นของขวัญกับพ่อแม่จนสำเร็จเนื่องจากบ้านหลังเดิมที่ท่านอยู่ได้ทรุดโทรมและเก่ามากแบบนี้ต้องขอปรบมือดังๆเรียกได้ว่าเป็นนักร้องยอดกตัญญูจริงๆบอกเลยว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆ